ผ่านทาง www.trangradio.net ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องดำเนินรายการโดยอาจารย์สถาพรมุ่งเพียรมั่นค่ะรายการร่วมด้วยช่วยดูน้องพบกับครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังทุกวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งราชการตำรวจโดยโรงพยาบาลโดยคนเอกชนต่างๆเดือดร้อนหมดและสิ้นเปลืองคนทั่วประเทศก็สิ้นเปลืองแทนที่จะมีเงินทองมีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบายให้เจริญโมแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติดโมแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยาผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียงความตอนนึงในพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในวาระโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมครูสถาพรมุ่งเพียรมั่นในรายการร่วมด้วยช่วยเหลือน้องวันนี้ผมได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งพวกท่านได้ส่งพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2545ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดามโหฬารเหตุผลที่ผมได้นำเรื่องราวนี้มาคุยเพราะว่ามีผู้ปกครองเนี่ยได้ส่งอีเมลไปหาผมที่อีเมลบอกว่าอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เนี่ยทำงานเกี่ยวกับเด็กเยาวชนทำงานเกี่ยวกับการดูแลบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใหญ่หรือเด็กอาจารย์มีวิธีการดูแลเด็กยังไงในกรณีที่เด็กนั้นติดยาผมก็ถามผู้ปกครองว่าที่เด็กติดยาเนี่ยเด็กติดอะไรเขาบอกว่าติดยาบ้าหรือเม็ดเอเฟทามีนนี้ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ปกครองก่อนว่าในการติดยาบ้าหรือเม็ดเอเฟทามีนเนี่ยติดยังไงใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนไม่ใช้มีอาการอย่างไรต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเพราะโดยเฉพาะยิ่งในกรณีที่เด็กเยาวชนติดเมทแอมเฟตามีนหรือติดยาบ้าเนี่ยเราต้องหาสาเหตุและต้องดูวิธีการบำบัดรักษาครับเพราะจริงๆวิธีการบำบัดรักษานั้นมันมีวิธีการหลายวิธีการด้วยกันอย่างแรกก็คือต้องทราบในเรื่องของตัวกระตุ้นก่อนพ่อแม่ผู้ปกครองคงจะต้องทราบว่าตัวกระตุ้นมีอะไรบ้างวันนี้ผมขอทำความเข้าใจพื้นๆก่อนนะครับว่าตัวกระตุ้นในเรื่องของการที่จะให้เด็กเยาวชนเนี่ยไปหมกมุ่นหรือไปฝักใฝ่กับยาเนี่ยจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกเราเรียกว่าตัวกระตุ้นภายนอกตัวกระตุ้นภายนอกนี่ก็คือพักพวกเพื่อนฝูงนะครับสถานที่ยกตัวอย่างว่าสถานที่ที่เด็กนี่ไปเสพยากันเมื่อเด็กนึกถึงสถานที่นี้เด็กก็จะมีความรู้สึกว่าอยากยาขึ้นมาทันทีอันนี้จัดว่าเป็นตัวกระตุ้นภายนอกซึ่งเราสามารถดำเนินการจัดการได้ส่วนตัวกระตุ้นอีกตัวนึงก็คือตัวกระตุ้นภายในก็คือสภาวะทางจิตใจเนี่ยต้องพยายามที่จะศึกษาดูว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจที่จะทำให้มีตัวกระตุ้นภายในเกิดขึ้นนะครับเช่นว่าพอเห็นไฟแช็กเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากละเห็นควันลอยมาก็จินตนาการว่าควันนี้ก็จะเป็นกลิ่นของยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนเพราะนั้นต้องมีวิธีการดูแลให้ห่างจากสิ่งเหล่านี้ไปจากประสบการณ์ที่ทำงานด้านของการบำบัดรักษายาเสพติดเนี่ยมันอยู่ที่ใจครับถ้าใจก็เข้มแข็งพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะดูแลรักษาในส่วนตรงนี้ได้
พราะนั้นภาวะเสพติดสารบางอย่างนะครับซึ่งในเรื่องของบุหรี่สุรายาบ้ายาอีโคเคนหรือว่าภาวะเสพติดพฤติกรรมบางอย่างเช่นว่าเสพติดการพนันเสพติดการช้อปปิ้งเสพติดงานเสพติดอาหารเสพติดอินเทอร์เน็ตเสพติดทางเพศเป็นต้นเนี่ยกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของโลกจากที่ผู้ครองท่านได้คุยกับผมมาผมก็บอกว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เด็กนะไปติดไปเสพติดนะครับอย่างบางกรณีก็ผู้ครองบอกว่าช่วงนี้ปิดเทอมเด็กไม่ทำไรมัวแต่ไปเล่นเกมออนไลน์อะไรต่างเนี่ยจะแก้ปัญหาอย่างไรเราก็ต้องแก้ปัญหาเป็นเปลาะๆไปนะครับทีนี้ภาวะเสพติดจะทำให้เกิดการสูญเสียอย่างมากต่อชีวิตครอบครัวต่อสังคมแล้วก็ต่อประเทศโดยรวมเรามาดูนะครับอย่างกรณีผู้ครองที่อีเมลมาผมว่ากรณีเสพยาบ้าเนี่ยต้องทำให้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างเราต้องชี้ชัดให้เด็กเห็นนะครับวิธีการชี้ชัดให้เด็กเห็นนี่มองไปอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเกิดติดยาแล้วถูกจับอนาคตเสียถ้าเป็นเด็กที่อายุเกิน18ปีก็ต้องไปใช้สถานที่ในการที่จะไปควบคุมตัวนี่อยู่ที่เรือนจำหรือที่ใครบอกว่าติดคุกเสียอนาคตพอติดคุกเข้าไปแล้วออกจากคุกมาสมัครงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ผมมีกรณีศึกษาอยู่กรณีหนึ่งเป็นเด็กแต่เด็กคนนี้นี่ไม่ได้ติดยานะครับแต่รับแทนเพื่อนด้วยความรักเพื่อนแล้วมาดูชีวิตของเขาก็ตอนนี้ก็เกิดอะไรขึ้นมาเด็กคนนี้เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสถาบันมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับผมไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเด็กคนนี้ไปบ้านของเพื่อนพอไปบ้านของเพื่อนที่บ้านของเพื่อนมีการเสพยาเด็กคนนี้ก็นั่งหน้าบ้านพักพวกก็เสพยาอยู่ในบ้านพอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจค้นในบ้านก็เข้าไปตรวจค้นพอเข้าไปตรวจค้นเสร็จก็เชิญวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยไปในบ้านวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยไปแต่วัยรุ่นทั้งหมดที่ไปนี่อายุเกิน18ปีแล้วนะครับผมพยายามเน้นให้เห็นว่าอายุเกิน18ปีแต่ถ้าอายุต่ำกว่า18ปีนี่กระบวนการในการดำเนินการนี้เป็นอีกแบบนึงพออายุเกิน18ปีนี่ถูกจับไปที่โรงพักปรากฏว่าด้วยความที่รักเพื่อนก็บอกว่ายาเนี่ยเป็นของผมเขาก็จับเด็กวัยรุ่นทั้งหมดเนี่ยไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดปรากฏว่าเด็กที่เสพเนี่ยจะมีเมทแอมเฟตามีนเนี่ยปัสสาวะนี่ก็จะเป็นสีม่วงแต่เด็กคนที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยที่รับแทนเพื่อนเนี่ยว่ายาเป็นของเขาเนี่ยไม่มีปัสสาวะเป็นสีม่วงแต่โดนข้อหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองประเภทเมทแอมเฟตามีนและจำหน่ายขึ้นศาลนะครับพอขึ้นศาลก็กระบวนการยุติธรรมก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เป็นพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งอัยการอัยการก็ส่งศาลศาลก็พิพากษาสารภาพครับเพราะว่าหลักฐานมีอยู่ในตัวว่ามียาอยู่ก็รับนี่ครับพอรับเสร็จก็เอายาไว้ที่ตัวเนี่ยก็รับแทนเพื่อนพอรับแทนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยผ่านกระบวนการไปหมดเลยเข้าไปอยู่ในเรือนจำวันแรกที่เข้าไปอยู่เรือนจำผมไม่มีโอกาสไปเจอเขาครับแต่แม่เขาเล่าให้ฟังเพราะว่าหลังจากที่เขาเข้าไปอยู่ในเรือนจำเขาทำตัวดีประพฤติตัวดีเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับการพักโทษหรือลดวันต้องโทษศาลลงเต็มเลยครับศาลลงเต็มที่เลยตามที่แม่เขาเล่าให้ผมฟังลงเต็มที่ว่า8ปีแต่เนื่องจากว่าสารภาพเหลือ4ปีพอเข้าไปอยู่เรือนจำทำตัวดีเป็นพูดง่ายๆเป็นนักโทษชั้นดี
ก็ได้รับการลดโทษลดวันต้องโทษสุดท้ายติดอยู่ประมาณปีเศษๆตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วออกมาอยู่ข้างนอกตอนนี้ไปสมัครงานที่ไหนพอก็เลข13หลักขี่เข้าไปมีประวัติว่าเคยอยู่ในเรือนจำทำงานไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังว่างงานอยู่ถึงแม้ว่าจะออกมาจากเรือนจำแล้วก็ตามชี้ให้เห็นเลยนะว่าถ้าถูกจับติดคุกอนาคตหมดมีกรณีตัวอย่างให้เห็นแล้วผู้ครองต้องชี้ชัดให้เห็นว่าเกิดความทุกข์ขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นี่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในเรือนจำนี่ร้อยละ80มาจากคดียาเสพติดนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีติดการพนันก็กรณีนี้ก็ทำให้พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยโกงเงินบัญชีลูกค้าไปใช้หนี้แล้วก็โดนจับได้ไล่ทันถูกออกจากงานและต้องคดีอาญาอันนี้ก็ต้องไปคุยเด็กฟังว่าเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นคือต้องชี้ชัดให้เขาเห็นนะครับว่าในเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นภาวะเสพติดเป็นภาวะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยไม่สามารถควบคุมตนเองต่อการใช้สารหรือพฤติกรรมบางอย่างได้ทั้งที่รู้ว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรตามมาเมื่อพยายามหยุดก็จะเกิดอาการไม่สบายกายไม่สบายใจหงุดหงิดกระสับกระส่ายใจสั่นนอนไม่หลับจนต้องกลับไปหามันอีกนอกจากนั้นบางคนจะเกิดอาการภาวะอยากหรือว่า craving เขาเรียกว่าอาการ cravingแล้วก็กลับไปใช้สารนั้นอีกกลับไปใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆอีกทั้งที่หยุดไปพักหนึ่งแล้วแม้ว่าจะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้นึกถึงนั้นก็ตามมันมีขั้นตอนมีกระบวนการในการดำเนินการตรงนี้เยอะเช่นหยุดความคิดพิชิตสิ่งเสพติดผมเคยไปทำค่ายนะครับการหยุดความคิดนี้ง่ายๆเลยใช้สตินะครับใช้สติตัวนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของภาวะเสพติดบำบัดได้ด้วยการเจริญสติหรือว่าเรียกว่าธรรมะกับสุขภาพวิธีการง่ายในการหยุดความคิดผมว่าสายยางใส่ในข้อมือพอมีอาการ craving อาการอยากก็ดึงสายยางให้ตึงแล้วปล่อยดีดลงไปที่มือเปี้ยพอเจ็บจะรู้สึกตัวหรือว่าเจ็บภาวะเหล่านี้ต้องใช้ทักษะชีวิตในเรื่องของการจัดการอารมณ์ของตัวเองเพื่อที่จะไปหยุดยั้งอาการอยากซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้ผลมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำการแก้ปัญหายาเสพติดเนี่ยมันต้องช่วยกันทั้งหมดในบ้านพ่อแม่พี่น้องผู้ครองรวมไปถึงที่โรงเรียนครูบาอาจารย์ต้องช่วยกันดูแลในส่วนตรงนี้แล้วแก้ปัญหาตรงนี้ได้ประการแรกผมนำเรียนไปแล้วจัดการกับตัวกระตุ้นทั้งหลายแหล่ให้หมดประการที่สองเนี่ยให้เขาเนี่ยได้มีการฝึกตนเองในเรื่องของทักษะชีวิตพิชิตสิ่งเสพติดพิชิตยาเสพติดใส่หนังยางแล้วดีดลงไปตัวเองในขณะที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอยากยาก็ดีดยางลงไปดีดยางลงไปนี่ตัวเองเจ็บนะครับพอเจ็บมีความรู้สึกว่าจะต้องเลิกให้ได้และที่สำคัญใช้สมาธิในเรื่องของการบำบัดนะครับมีตัวเลขขององค์การสหประชาชาติพบว่าทั่วโลกมีคนติดยาถึง185ล้านคนโดยเพิ่งยิงในประเทศสหรัฐอเมริกานี่ร้อยละ20เคยใช้ยาเสพติดเรื่องนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกปัจจุบันนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองพบว่าคนที่ใช้สารเสพติดเมื่อสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายแล้วจะมีผลต่อสมองทำให้สมองหลั่งสารสื่อประสาทออกมาตัวนึงเรียกว่าโดปามีนแล้วก็เอนโดฟินซึ่งทั้งเจ้าโดปามีนและเจ้าเอนโดฟินเนี่ยก็จะเป็นฐานแห่งความสุขเขาเรียกว่าสารปิติสุขผู้คนจึงติดง่ายแล้วก็เลิกยากบางคนบอกว่า
ลืมไม่ลงนะครับพอติดยาแล้วลืมไม่ลงเพราะว่ามันเป็นวิธีการหาความสุขที่หาได้แล้วก็ได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับมันว่าผู้ติดยาเสพติดบางคนมีความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้มีการตอบสนองต่อการกระตุ้นของยาเสพติดมากกว่าคนธรรมดา 10-20 เท่าทำให้มีแนวโน้มติดยามากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วสารก็จะมีการหลั่งสมองจะมีการหลั่งสารเยอะแยะเลยออกมาทำให้เกิดการกระสับกระส่ายไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นหรือเวลาที่อยากเสพยาสมองก็มีการหลั่งสารพวกกลูตาเมตนะครับทำให้ต้องกลับไปใช้ยาโดยไม่สามารถยับยั้งได้วิธีการก็คืออยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่การทำเนื่องจากว่าคนไข้นี่สูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองตรงนี้นะครับสำคัญคนรอบข้างมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนขาดคุณธรรมจริยธรรมชอบมั่วสุมเสพยาเสพติดหรือชอบล้อมวงกินเหล้าทุกวันหรือมีพฤติกรรมเลวร้ายเช่นชอบมั่วเพศจึงตั้งข้อสังเกตและปฏิบัติต่อผู้ป่วยแบบดูถูกดูแคลนเหยียดหยามทำให้ผู้ป่วยกลับมาดำรงตนอยู่ในสังคมใหม่ได้อย่างยากตรงนี้สำคัญให้อภัยให้โอกาสเพื่อคืนคนดีสู่สังคมตรงนี้ยังใช้ได้ครับวลีเด็ดตรงนี้ยังใช้ได้อย่ามองเขาในแง่ลบให้มองในมุมบวกผู้ป่วยติดยาก็มีหลายสาเหตุหลายประการด้วยกันครับเช่นบางคนก็มีปัญหาในครอบครัวในชีวิตแล้วก็กลุ่มใจบางคนก็มีความเครียดในที่ทำงานจึงเสพยาเพื่อให้ลืมปัญหาต่างๆหรือมีสิ่งแวดล้อมเช่นว่าคบคนที่ติดยาเป็นเพื่อนเพื่อนก็เอายามาให้ลองวัยรุ่นนี่จะพบบ่อยปัญหานี้หรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ชอบเที่ยวกลางคืนตามแหล่งบันเทิงต่างๆมักจะมีปัญหาเรื่องติดสุราและยาเสพติดได้ง่ายเพราะนั้นต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือตัวกระตุ้นภายนอกอะไรคือตัวกระตุ้นภายในเราสามารถจัดการกับสิ่งแวดล้อมจัดการกับตัวกระตุ้นภายนอกตัวกระตุ้นภายในได้มากน้อยแค่ไหนอีกส่วนหนึ่งและที่สำคัญที่สุดปัญหาการติดยาเป็นปัญหาสลับซับซ้อนครับเมื่อผู้ป่วยได้รับการบำบัดแล้ว2ใน3มักจะกลับไปเสพซ้ำอีกเขาเรียกว่ากลับไปเสพซ้ำทำไมถึงกลับไปเสพซ้ำโดยเฉพาะยิ่งคนที่เสพมานานพวกที่เสพติดยาและพวกติดยาด้านพฤติกรรมจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือมักจะสะสมพฤติกรรมมาอย่างยาวนานจนเป็นนิสัยจึงแก้ได้ยากต้องดูด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าปลดตัดหางไว้วัดอย่าไปสนใจส่งไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการส่งไปบางคนก็บอกผมบอกว่าเข้าไปอยู่สถานพินิจได้ไหมไม่ไหวแล้วบางคนก็บอกส่งไปเรือนจำได้ไหมจริงๆแล้วบำบัดได้บำบัดก่อนดูแลได้ดูแลก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหากันทีหลังนะครับทีนี้มาพูดถึงมีงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ทางสมองบ้างพบว่าภาวะยาเสพติดเนี่ยหรือเสพยาเนี่ยเป็นภาวะของความผิดปกติทางสมองไม่ใช่เป็นเรื่องของการเป็นคนไม่ดีเขามองอีกมุมนึงนะนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองหรือว่าเป็นคนขาดคุณธรรมจริยธรรมดังที่คนทั่วไปเข้าใจกันแต่เนื่องจากเมื่อเสพติดแล้วสมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางลบเคยคิดบวกก็คิดไปในทางลบเพราะสมองมีการเปลี่ยนแปลงสารเคมีหรือสื่อสารเคมีในสมองมีการเปลี่ยนแปลงผู้ป่วยเหล่านี้จึงมีจิตใจที่อ่อนแอครับขาดสติไม่รู้สึกตัวไม่สามารถควบคุมตนเองได้ทำให้ไม่สามารถเลือกการเสพติดได้ด้วยตนเองพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์ต้องการคนดูแลครับอย่างใกล้ชิดจากครอบครัวตรงนี้สำคัญที่สุดครอบครัวนี่ต้องสร้างความรักต้องสร้างความเข้าใจโดยผู้ใกล้ชิดจะต้องเข้าใจธรรมชาติของโรคนี้และผู้ป่วยจะต้องได้การฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจการบำบัดของแพทย์ก็จะใช้ยาออกฤทธิ์ที่สมองนะครับซึ่งมุ่งไปที่การลดความอยากเสพยาและลดอาการข้างเคียงอาการไม่สบายกายไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อหยุดยาเสพติดรวมทั้งบำบัดทางจิตที่เรียกว่า cognitive behavior therapy นะครับแล้วก็มีวิธีการรักษาหลายวิธีการเพื่อที่ไม่ให้บุคคลเหล่านี้กลับไปเสพซ้ำอีกปัจจุบันยังมีแพทย์ที่ทำงานด้านบำบัดผู้ป่วยที่มีภาวะเสพติดก็พยายามหาวิธีทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดแล้วไม่กลับมาเสพซ้ำอีก
จึงมีงานวิจัยที่น่าสนใจอ้างอิงนะครับอยู่ชิ้นหนึ่งของศาสตราจารย์อีอาร์แลนมาเลตซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสารเสพติดแห่งโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยวอชิงตันที่สหรัฐอเมริกาอาจารย์ท่านนี้นะครับนับถือศาสนาพุทธครับเป็นชาวพุทธที่ปฏิบัติธรรมมายาวนานกว่า30ปีสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยได้คิดค้นมาว่าการเจริญสติสามารถทำให้สมองเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้ทั้งด้านโครงสร้างการทำงานและการหลั่งสารสื่อประสาทอาจารย์ไม่ได้ใช้ยานะครับแต่อาจารย์จะใช้วิธีการเจริญสติหรือวิปัสสนาสมาธิอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้แล้วมีการเจริญสติเพราะว่าการเจริญสตินั้นช่วยให้สมองบริเวณที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดสมองเกี่ยวกับด้านอารมณ์สมองเกี่ยวกับด้านความจำเนี่ยดีขึ้นตามคำที่หลายคนบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาสติต้องมาเมื่อมีสติมาเนี่ยฝึกได้ในเรื่องของการนั่งสมาธิเพราะนั้นเวลาที่เราเจริญสตินี่จะมีเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นครับมันเป็นเรื่องที่อาจารย์ท่านนี้ได้ทำการวิจัยมาแล้วว่าสมองสามารถซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้กลับมาดีขึ้นได้เหมือนเดิมการหลั่งสารเคมีในสมองก็จะกลับมาเป็นปกติการเจริญสติจึงสามารถบำบัดภาวะเสพติดได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีการศึกษามาแล้วจึงได้พัฒนาโปรแกรมการเจริญสติเพื่อบำบัดภาวะเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาซ้ำศาสตราจารย์ท่านนี้ก็ได้ทำการศึกษาเจริญสติในผู้ติดยาเสพติดโดยรายงานแรกศึกษาผู้เสพติดในเรือนจำ173รายเป็นชายอายุเฉลี่ย40ปีร้อยละ60ผู้ป่วยติดกัญชาติดโคเคนติดสุราโดยเขาแบ่งผู้ป่วยเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งให้รักษาตามปกติครับแต่กลุ่มหนึ่งใช้การเจริญสติโดยสอนให้ฝึกหลักสูตรวิปัสสนา10วันวิปัสสนา10วันตามแนวทางของท่านโอเกนก้านะครับแล้วก็ติดตามผลเป็นเวลา3เดือนโดยคัดเลือกผู้ป่วยที่ใกล้พ้นโทษเพื่อติดตามในระยะหลังพ้นโทษไปแล้วคือมีการติดตามผลครับหลายครั้งที่เราทำค่ายปรับพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จบกันไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนจบไปเลยแล้วไม่มีการติดตามผลไม่มีการไปประเมินติดตามผลเลยโอกาสที่เขาจะหายมันไม่มีครับเพราะนั้นในการทำงานด้านนี้ต้องมีการติดตามไปเรื่อยๆหรือ follow up ไปเรื่อยๆพร้อมทั้งมีการประเมินในงานวิจัยนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านการวิปัสสนาไปแล้ว10วันก็มีการติดตามต่อไปเรื่อยๆเป็นงานวิจัยที่เขาบอกว่าพอติดตามต่อไปเรื่อยแล้วก็ให้เจริญสติวิปัสสนาอานาปานสติไปเรื่อยๆนี่สมองในส่วนที่เสียไปกลับคืนมาได้ครับด้วยสมาธินี่เป็นงานวิจัยของศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศแล้วคนไทยแล้วครับชาวพุทธทำไมเราไม่มองข้อดีของพุทธศาสนาบ้างพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่29เป็นวันธรรมสวรรณะเป็นวันพระเราชาวพุทธทั้งหลายทราบหรือยังครับว่าพรุ่งนี้คือวันพระแล้วเราทำอะไรบ้างการใช้หลักธรรมมาแก้ปัญหายาเสพติดนี้เป็นการแก้ที่ตรงจุดที่สุดครับการใช้สมาธิมาบำบัดได้ทุกอย่างลดความเครียดได้แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดได้และที่สำคัญจะทำให้เรานั้นมีปัญญาเกิดขึ้นมีการควบคุมอารมณ์มีการควบคุมความรู้สึกมีการควบคุมทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปด้วยดีนะครับนอกจากนั้นนะครับ
ในรายงานเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาผู้เสพติดยาทั่วไป153รายติดตามผลไป 3-6 เดือนใช้หลักสูตร MBSA ของศาสตราจารย์จอห์นคาร์แบกซินซึ่งสอนฝึกการเจริญสติในทุกอิริยาบถฝรั่งเริ่มเลยครับเพราะการสมาธินั้นการเข้าวิปัสสนาสมาธินั้นนอกจากการนั่งสมาธิแล้วยังมีการเดินจงกรมแต่หลักสูตรที่ศาสตราจารย์จอห์นคาร์แบกซินบอกว่าการเจริญสติทุกอิริยาบถฝึกเจริญสติในการหายใจเห็นไหมครับในการเดินโดยนำผู้ป่วยเดินขึ้นเขาและเจริญสติไปด้วยแทนที่เดินธรรมดาเดินขึ้นเขาและเจริญสติไปด้วยเพื่อฝึกให้ผู้ป่วยอยู่กับสิ่งที่ตนกำลังทำให้อยู่กับปัจจุบันนะครับเห็นไหมฮะมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และมีดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่และมีดับไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นหลักในเรื่องพุทธศาสนานี้จะแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดได้ดีที่สุดเลยซึ่งมีงานวิจัยของศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศ2ชิ้นงานนะครับที่ผมนำเรียนให้ทราบเพราะนั้นท่านผู้กองที่ถามผมมานี่ถึงบางอ้ออะไรยังครับฝึกลูกของท่านให้เจริญสติครับวิปัสสนาหายแน่นอนครับจากอาการที่ท่านบอกใช้ยาเยอะต้องชวนเขาครับชวนเขาทำสมาธิด้วยชวนเขาทำด้วยเราทำเขาทำเราให้ความรักเราแสดงความรักเราก็ทำเขาก็ทำจะนุ่งขาห่มขาวยังไงก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่ใจครับจะนั่งขัดสมาธิขวาทับซ้ายซ้ายทับขวามือขวาทับมือซ้ายมือซ้ายทับขวาไม่เป็นไรครับขอให้ยืดกายตัวตรงดำรงสติมั่นหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เกิดการเคลื่อนไหวของลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสติฝึกสติเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาเด็กติดยาแก้ไขปัญหาเด็กสมาธิสั้นและแก้ไขปัญหาหลายๆปัญหาได้นะครับย้อนกลับมางานวิจัยชิ้นเมื่อกี้เมื่อฝึกไปสักระยะหนึ่งผู้ป่วยนิจใจสงบลงได้บ้างจิตเป็นสมาธิมากขึ้นเขาจะสอนให้ดูใจครับดูใจตัวเองครับเมื่อมีอารมณ์หรือความคิดมีความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ตัวโดยการกำหนดรู้เห็นไหมฮะฝรั่งก็บอกกำหนดรู้นะครับเขาเรียกว่า nothing or revealing เขาไปเขียนตำรานะครับจากหลักการเหล่านี้เขาก็มีตำราของเองตอนนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเชื่อมากเลยครับในเรื่องพุทธศาสนาเขาบอกเป็นศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์และเป็นศาสนาแห่งการสร้างคุณงามความดีถ้าใครนับถือศาสนานี้ได้เนี่ยและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาเนี่ยโลกสังคมสงบสุขครับนะครับเช่นสุขเนาะเบื่อเนาะคิดเนาะหงุดหงิดเนาะฝึกบ่อยๆครับสติเขาจะมีกำลังขึ้นมากขึ้นรู้นะครับว่าจะเสพยาบอกอยากเสพเนาะกำหนดรู้ว่าอยากเสพแต่ไม่ต้องไปเสพมันเพียงแค่รู้ว่าเสพยามันของไม่ดีนี่ฝรั่งนะครับเขียนตำรามาแล้วก็มีคนไปแปลมาผมก็ไปค้นคว้ามาแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทำงานด้านนี้ทำให้รู้ว่าต้องใช้ตัวนี้แหละสำคัญที่สุดฝึกให้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจฝึกให้คนไข้หยุดไม่ทำตามใจคิดหรือความอยากที่เกิดขึ้นฝึกดูเฉยๆไม่ต้องทำตามเวลาความอยากเสพยาเกิดขึ้นก็ให้สังเกตดูจะเห็นว่าความอยากจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกระดานโต้ขึ้นที่นักกีฬายืนดูอยู่บนนั้นครับพอขึ้นลูกใหญ่มากระดานโต้ขึ้นก็จะอยู่สุดยอดพอขึ้นถึงสุดยอดแล้วกระดานโต้ขึ้นจะลดลงมาพลังอย่างรวดเร็วขึ้นสูงก็ลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำเปรียบเสมือนความอยากเหมือนกันครับเหมือนคนยืนบนกระดานโต้คลื่นพอมันเกิดแล้วให้คนไข้ให้ตามดูครับตามดูแล้วจินตนาการไปแต่อย่าไปตอบสนองมันที่สุดมันจะลดกำลังลงเองครับด้วยสมาธิด้วยการเจริญสติขณะใดสติมีกำลังรู้ตัวมันจะดับลงการที่คนไข้
เห็นความอยากในใจลดลงนั้นหมายความว่าเขาเกิดปัญญารู้นะครับเกิดปัญญาแล้วความอยากนั้นมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปทางธรรมเรียกว่าฝึกเห็นการดับของรูปนามทุกอย่างทุกสภาวะนะมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วมีดับไปมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไปนะครับจริงๆแล้วการที่คนเสพติดเสพยาเนี่ยเพราะไม่รู้ตัวเพราะขาดสติพออยากเสพยาก็จะเสพโดยอัตโนมัติเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับและซ้ำๆเป็นเวลานานเสพแล้วมีความสุขลืมเรื่องที่ไม่สบายกายไม่สบายใจจนทำให้กลายเป็นนิสัยจึงเลิกได้ยากและลืมไม่ลงที่เขาว่าเลิกไม่ได้ลืมไม่ได้หรือเลิกไม่เลิกได้แต่ลืมไม่ลงหลายคนก็มาพูดกับผมทำยังไงครับให้เลิกได้และลืมลงด้วยการเจริญสติที่สำคัญเวลาติดยึดแล้วปล่อยวางได้ยากครับมีวิธีเดียวที่ช่วยได้ก็คือทำให้สติมีกำลังสติรู้ตัวให้มันเกิดขึ้นในใจแล้วเฝ้ามองจนมันหายไปครับอย่างผมไปฝึกเนี่ยครับผมไปฝึกที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่วัดนิโคธารามพระอาจารย์ก็บอกให้นั่งสมาธิท่านบอกนั่งธรรมดาได้ผมก็นั่งหงายมือเอามือหงายมือตั้งบนเข่ายืดกายตรงมีความรู้สึกว่าเมื่อยขาปวดขาก็ให้มันรู้ว่าเมื่อยปวดมันเกิดขึ้นจริงมันตั้งอยู่จริงเดี๋ยวสักพักมันก็จะดับหายไปตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวิธีการเจริญสติจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยไม่ต้องไปใช้วิธีการอย่างอื่นแต่ต้องฝึกต้องมีการฝึกต้องมีการเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นทำซ้ําๆแบบนี้ตลอดแม้ความอยากยังคงอยู่ในใจแต่ทำอะไรเราไม่ได้ครับอยากก็อยากไปแต่เราไม่ไปตามมันไปตามอารมณ์ของมันแปลว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็จะปล่อยวางได้ไม่กลับไปเสพอีกความอยากยังคงมีครับเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเราก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขครับแต่มันก็จะไม่มีกำลังเหมือนก่อนเพราะว่าตัวสติคอยสกัดอยู่ตลอดเวลามันทำให้เกิดกำลังอ่อนลงอ่อนลงเราก็ควบคุมมันง่ายทางธรรมท่านเรียกว่าตังทะตังคประธานในที่สุดเราก็ปล่อยวางได้สติเป็นธรรมฝ่ายกุศลจะทำให้ผู้ป่วยมีเหตุผลรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์อีกต่อไปศาสตราจารย์มาแลนยังพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ฝึกเจริญสติจะกลับไปใช้ยาเสพติดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีการฝึกเจริญสติเป็นงานวิจัยที่เขาตามจริงๆครับในต่างประเทศเขาถึงเชื่อในเรื่องพุทธศาสนาคนไข้สามารถควบคุมตัวเองได้เวลาเกิดอาการไม่สบายกายไม่สบายใจเวลาขาดยาหรืออยากยาคนไข้สามารถใช้สติกำหนดรู้ได้ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นวิธีการนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับไปเสพซ้ำคิดซ้ำติดซ้ำมีอารมณ์ดีขึ้นมองโลกในแง่ดีหรือใช้พลังบวกสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าของการเจริญสติก็ทิ้งท้ายว่าในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธโปรดจำไว้ว่าปัญหาทุกปัญหามันมาจากตัวตัณหาคือความอยากทั้งสิ้นความอยากเป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทุกชนิดในโลกนี้พระพุทธองค์ทรงสอนวิธีแก้ทุกข์ก็คือการเจริญสติเพื่อตัดกระแสความอยากดังที่ทรงแสดงไว้ในโสรถปัญญาว่ากระแสทั้งหลายเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นเราบอกกล่าวว่ากระแสทั้งหลายเหล่านั้นจะปิดหรือละเสียด้วยปัญญาซึ่งความตอนนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเพราะนั้นศาสตราจารย์อลันมาเลตจบปริญญาเอกด้านจิตวิทยาคลินิกจากมหาวิทยาลัยดีนาในปี1968หลังจากนั้นก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียมหาวิทยาลัยวิสคอนซินมหาวิทยาลัยวอชิงตันจนถึงปี1972และปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่ท
ท่านสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะติดยาเสพติดสุราและพฤติกรรมเสพติดต่างๆมีบทความมากมายเลยไม่ต่ำกว่า200ชิ้นรวมทั้งเขียนหนังสือเผยแพร่กว่า10เล่มได้รับรางวัลมากมายเลยครับและนอกจากนี้ท่านยังเคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมจิตบำบัดสาขาภาวะเสพติดสารเสพติดและพฤติกรรมแห่งสหรัฐอเมริกาอีกหลายสมัยเพราะฉะนั้นท่านเป็นชาวพุทธที่ฝึกจิตภาวนามายาวนานจึงได้นำวิธีการเจริญสติแบบพุทธมาใช้ในการบำบัดรักษาภาวะเสพติดตามพฤติกรรมต่างๆและเราเชื่อว่าท่านยังมีผลงานตราตึงใจเราอยู่ท่านเสียชีวิตไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2011ครับแต่ทิ้งผลงานซึ่งเป็นมรดกทางวิชาการไว้มากมายผมก็มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาและก็ได้เข้าไปค้นคว้ามาวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาคุยในรายการร่วมด้วยช่วยน้องเพราะฉะนั้นเรามีของดีอยู่ในมือแล้วทำไมเราไม่ใช้ครับเพราะผู้กรองที่ถามปัญหาผมมาตรงนี้ใช้เจริญสติสมาธิครับในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของลูกติดยานะครับจากประสบการณ์ที่ไปทำงานตอนนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องของยาเสพติดเลยแต่ด้วยความที่ว่าเราอยากจะทำให้ผมนี่ได้เข้าไปทำงานชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนั้นไปทำงานเราเรียกว่าไปทำค่ายรัตนโยคีซึ่งค่ายเดียวไปทำตอนนั้นก็คือไปทำที่วัดเขาแก้วแต่ตอนนั้นวัดเขาแก้วนี้ก็ยังไม่ได้เจริญเหมือนปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีอาคารเรียนที่เป็นอาคารของโรงเรียนวัดเขาแก้วแต่ณปัจจุบันนี้ท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านก็พัฒนาโรงเรียนล้างนี่เป็นวัดหมดแล้วสมัยก่อนเราก็ไปทำค่ายวิถีคนกล้าค่ายรัตนโยคีนำผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยผู้ที่ถูกคุมประพฤติของสำนักงานคุ้มครองจังหวัดตรังเนี่ยไปทำค่ายใช้ระยะเวลา10วันนะครับในการทำค่ายเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาถูกคดีเรื่องเสพยาพอถูกคดีเรื่องเสพยาตอนนั้นยังไม่มีพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปี2545นะที่เขาบอกว่าผู้ติดยาเนี่ยเป็นคนป่วยต้องได้รับการรักษาตอนนั้นเราก็ใช้เงื่อนไขก็คือคนที่ติดยาแล้วศาลสั่งให้คุมประพฤติเนี่ยเราก็พาไปทำค่ายใช้เวลา10วันก็ทำหลักสูตรมีกระบวนการเยอะแยะเลยเหมือนที่ผมบอกนะครับมีการนั่งคุยกลุ่มมีการคุยพูดคุยกันนะครับใช้ใจแลกใจกันมีอะไรต่างๆแล้วมีวิธีการใช้หนังยางครับดีที่มืออะไรทุกอย่างแต่ณตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องของการใช้สติสมาธินี่เข้าไปถ้าสมัยที่ผมได้ใช้สติสมาธินี่ผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าปัญหาที่เราเจอนี่น่าจะลดน้อยถอยลงเยอะนะครับก็ซึ่งตอนหลังก็มาค้นคว้างานวิจัยของศาสตราจารย์ท่านนี้ก็เลยได้รู้ว่าคุณทำอย่างไรไปทำค่ายนะครับทำด้วยความยากลำบากตอนนั้นเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะโดนคุมพื้นก็ตามเนี่ยมาวันแรกนี่เราจับตรวจปัสสาวะนี่ม่วงหมดเลยแสดงว่าเขาเล่นยามาเต็มที่แล้วก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเราเราก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างนะครับที่จะต้องทำแล้วคนที่ทำงานด้านนี้ก็ต้องทำด้วยใจจริงๆนะครับทำด้วยใจจริงๆเลยเพราะว่าผมใช้หลักคิดอยู่ตัวนะครับผมมีหลักคิดนะครับในการดำเนินชีวิตผมบอกว่าจงทำดีอย่าหวังค่าตอบแทนถึงแม้จะเป็นเพียงคำสรรเสริญก็ตามอาสาสมัครครูพืชกระทรวงยุติธรรมนี้เราทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนครับเราไม่มีอะไรเลยแต่เรามีจิตอย่างเดียวที่คือต้องการจะช่วยเหลือคนที่เขาโดนคดีคนที่เขาลำบากให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพื่อคืนคนดีสู่สังคมสโลแกนของกรมครูพืชก็คือคืนคนดีสู่สังคมเราก็ไปทำค่ายมามีสมาชิกชาวค่ายสมัยนั้นเราใช้น้อยครับเราใช้ค่ายประมาณ30คนเราใช้วิทยากรเกือบเท่ากับจำนวนของผู้เข้ารับการอบรมนะหรือการฝึก30คนนี้เราจะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับแบ่งเป็น
5กลุ่มกลุ่มละ6คนใน6คนนี้ยังมีวิทยากร3คนครับ6 38เราใช้วิทยากรถึง18คนในการดูแลในการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็จะมีวิทยากรที่เป็นหลักเราเรียกว่าเป็นลีดเดอร์วิทยากรผู้ช่วยเราเรียกว่าโคลีดเดอร์แล้วมีคนหนึ่งเป็นผู้สังเกตการเราเรียกว่าออบเซิร์เวอร์เราจะทำงานเป็นทีมครับใน6คนของคนที่จะมาค่ายของเราเราจะมีวิทยากรอีก3คอยดูแลตลอดจากการที่เราใส่ใจเราไปดูแลจากการที่เราแลกใจกันเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเขียนกลอนให้ผมซึ่งผมก็เอามาใช้ยนต์ปัจจุบันนี้เขาบอกว่าจากความผิดในชีวิตที่ผ่านมาหลงเสพยากับเพื่อนจึงได้ติดคิดจะเลิกนั้นยากกว่าที่คิดก็ได้ติดสิ่งเสพติดนั้นเรื่อยมาวันเวลาผ่านไปใจคิดเลิกทำให้เกิดสิ่งที่ดีและค้นหาแต่ยังขาดบุคคลที่นำพาที่จะให้ได้เจอสิ่งที่ดีแล้วต่อมาวันหนึ่งก็ได้พบได้ประสบบุคคลที่ค้นหาช่วยให้ใจละเลิกคิดเสพยาช่วยนำพาไปหาสิ่งที่ดีอยากจะให้เป็นของขวัญแก่พ่อแม่อยากจะแก้นิสัยที่เสียหายอยากจะลดอยากจะเลิกไปจนตายเพื่อให้เป็นของขวัญแก่สังคมนี่คือความในใจของคนที่เคยติดยามาครับแต่พอเขามาเข้ากระบวนการของเราเราใช้ใจแลกใจเราทำกับเขาทุกวิธีทางเราใช้กระบวนการต่างๆมากมายสมัยนั้นหลักสูตรเมทริกโปรแกรมยังไม่มีนะครับเราไปใช้วิทยากรที่มาจากศูนย์บำบัดยาเสพติดภาคใต้ที่สงขลาที่เกาะแต้วเราเชิญเขามาเขาก็มาอยู่กับเราเป็นสตาฟเราแล้วก็บอกวิธีการว่าเราต้องทำยังไงบ้างเราก็ทำตอนแรกเราไม่มีหลักสูตรนะครับเราลองผิดลองถูกแล้วก็ทำแต่ปัจจุบันนี้มีหลักสูตรมาแล้วและเราเชื่อแน่นะครับว่าถ้าเอาหลักสูตรที่เราทำนะในอดีตมาปัดฝุ่นใหม่มาใช้หลักของการฝึกสติตามที่ผมได้นำเรียนในต้นรายการนี้ผมเชื่อแน่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหายไปผมเชื่อแน่ว่าเด็กเยาวชนของเราเนี่ยคนของเรานี่จะหายจากอาการติดยาเพิ่มมากขึ้นแต่สำคัญที่เมื่อเราทำแล้วเราต้องมีการติดตามประเมินผลครับผมเคยพูดอยู่เสมอพูดถูกคุมประพฤติพอพ้นคุมประพฤติไม่มีการตามนะครับจบไปเลยพอจบไปเลยกลับมาผิดซ้ำอีกมีงานวิจัยว่าผิดซ้ำอีกเพราะนั้นทำยังไงครับที่จะตามเขาใช้ชุมชนนะครับเป็นฐานในการทำนะครับใช้ชุมชนเป็นฐานในการทำมีการทำปัญหาต่างๆโดยชุมชนชุมชนจะรับรู้นะครับปัญหาในชุมชนชุมชนจะรับรู้ชุมชนช่วยกันดูแลชุมชนช่วยกันประคับประคองชุมชนช่วยกันป้องกันเพราะคนในชุมชนจะรู้ดีกว่าคนนอกชุมชนเพราะนั้นจึงเห็นควรว่าการแก้ปัญหาต่างๆนั้นควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่าพยายามแก้ปัญหาที่ปลายเหตุต้นเหตุของปัญหาคืออะไรแก้ปัญหาตรงนี้ให้เกิดให้สำเร็จแล้วการแก้ปัญหาเหล่านี้ก็จะสำเร็จเพราะนั้นวันนี้ที่ผมพูดกันมายาวนะครับคุณแม่ที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยก็คงจะได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผมทำงานด้านนี้มาบ้างนะครับก็ไม่มากก็น้อยนะครับและต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามรายการนี้บางคนก็ส่งข้อความมานะครับวิพากษ์ในเรื่องของการจัดรายการผมก็ขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้ผมนำเสนอเรื่องอะไรในเรื่องของการไปช่วยเหลือดูแลเด็ก
เยาวชนได้ก็เป็นการดีเพราะนั้นก็อยากจะบอกเลยครับว่าเด็กนี่คือผ้าขาวในผ้าขาวผืนนี้อาจจะมีสีไปแต้มมันบ้างมีสีดำสีแดงสีเขียวไปแต้มบ้างแต่เราสามารถทำการซักล้างสามารถเอาน้ำยาไฮเตอร์นี่มากัดสีเหล่านี้ได้มองโลกในแง่ดีแล้วก็ช่วยกันทำงานอย่างน้อยๆนี่อย่ามองปัญหาต่างๆเป็นเรื่องไกลตัวให้มองปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วช่วยกันทำมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้เราต้องทำสำเร็จอนาคตของประเทศไทยสดใสแน่นอนแต่ถ้าทับใดที่เรายังมองไม่เห็นทางเลยว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรมันมืดไปหมดเลยยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยเราก็จะทำด้วยความยากลำบากขอให้มีความตั้งมั่นศรัทธาแล้วเราก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับพรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวนาเป็นวันพระที่วัดนิโคธารามหรือที่เรียกกันว่าวัดกุฏในครับมีการสวดมนต์นะครับพุทธสถานิกชนนี่ทุกคนไปสวดมนต์ได้จะนุ่งขาวห่มขาวไปก็ได้จะนุ่งชุดธรรมดาไปก็ได้นะครับแต่ขอเป็นชุดสุภาพไปสวดมนต์ธรรมจักรกับพระท่านสูตรกับพระอาจารย์ที่วัดนิโคธารามที่อุโบสถหลังเก่านะครับโดยพระมหาสุวรรณวิชชาธโรเจ้าคณะอำเภอเมืองตังซึ่งตอนนี้ท่านรักษาการในตำแหน่งเจ้าวาดวัดนิโคธารามนี่ท่านก็จะเป็นผู้นำในเรื่องของการสวดมนต์ธรรมจักรเริ่มสวดในเวลา 18:30 นก็ใช้เวลาร่วม2ชั่วโมงครับจนถึงเวลา 20:30 นโดยประมาณก็จะเสร็จเพราะนั้นสวดธรรมจักรวัฒนสูตรก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเองนะครับผมก็ถ้าวันไหนผมไม่ไปไหนผมอยู่ตรังเนี่ยผมก็จะไปสวดในพรุ่งนี้ผมก็ไปสวดครับนุ่งยุดขาวผมขาวไปเพราะว่าผมถืออย่างหนึ่งว่าวันอาทิตย์ชาวคริสต์เขาไปโบสถ์พระเจ้าโปรดสั่งสอนให้พรเขาเหล่าชาวพุทธมัวทำอะไรเล่าวันพระเราลืมเลือนเหมือนไม่มีถึงวันศุกร์มุสลิมไปสุเหร่าเพื่อขัดเกลาความชั่วตัวหมองสีเหล่าชาวพุทธมัวทำอะไรไม่เข้าทีวันทำดีของท่านวันไหนเอ่ยผมฝากข้อคิดให้ท่านนะครับท้ายรายการนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังที่อนุเคราะห์เวลาให้รายการผมขอบคุณช่างเทคนิคนะครับที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมเสียงแล้วก็ทำคลิปวิดีโอขึ้น YouTube หลังรายการนี้ท่านเข้าไปได้นะครับพิมพ์ว่าร่วมด้วยช่วยดูน้องก็จะมีรายการย้อนหลังได้นะครับพบกันใหม่ครับในวันเสาร์หน้าตั้งแต่เวลา 17:00-18:00 นทางโซทอตรัง 91.25 ไม่เคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับกับพังสุรินเดนฟ้าดินทินสระ